ส่วนที่จังหวัดยะลานะคะก็มีการเปิดตัวนักเต้นจูเนียร์ค่ะในงาน MD Dance Free ค่ะเป็นการเวิร์กช็อปครั้งที่4ของสถาบันสอนเต้นยะลาค่ะช่วงวันหยุดและก็ช่วงปิดเทอมในพื้นที่ของจังหวัดยะลานะคะที่ลานสารฝัน TK Park ยะลาค่ะทางสถาบัน MD Dance Studio ค่ะได้ร่วมกันกับอุทยานการเรียนรู้ยะลาเปิดตัวนักเต้นรุ่นจูเนียร์ค่ะ The Monday Project Junior ในงาน MD Dance Free Workshop ครั้งที่4ซึ่งก็มีหนูน้อยตั้งแต่4ขวบครึ่งนะคะไปจนถึงรุ่นพี่มหาวิทยาลัยมาร่วมกันโชว์ความสามารถกว่า40ชีวิตด้วยลีลาท่าทางที่สนุกสนานสุดน่ารักท่ามกลางพ่อแม่ผู้ปกครองนะคะมาร่วมชมกันมาร่วมให้กำลังใจกันอย่างสนุกสนานนอกจากนี้นายวิสารจิรภาพงพันธ์ค่ะรองนายกเทศมนตรีนครยะลาก็มาเป็นประธานในการมอบเกียรติบัตรแล้วก็กล่าวพบปะให้กำลังใจกับผู้ที่มาเข้าร่วมกิจกรรมด้วยค่ะซึ่งทางด้านของสถาบันสอนเต้นยะลานะครับก็ได้มีการเปิดสอนนะครับต่างๆไม่ว่าจะเป็นคอฟเวอร์แดนซ์นะครับคลาสสเต็ปแดนซ์นะครับโดยครูไซนี่ครับจากSCA Super Star Academy นะครับก็เป็นครูสอนเต้นเนี่ยก็ได้เล่าให้ฟังนะครับว่าจากการเปิดเวทีดังกล่าวนะครับเพื่อที่จะเป็นการเปิดโอกาสให้กับเยาวชนในพื้นที่จังหวัดยะลานะครับได้มาเรียนรู้ทักษะการเต้นที่ถูกวิธีตลอดจนเป็นการกล้าแสดงออกของน้องๆซึ่งงานนี้เนี่ยก็ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับน้องๆคนใดที่สนใจนะครับก็สามารถที่จะสอบถามเพิ่มเติมไปได้นะครับที่สถาบัน MD Dance Studio ยะลานะครับก็เปิดสอนในทุกๆวันนะครับตั้งแต่วันศุกร์วันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นะครับแล้วก็ได้มีการเตรียมผลักดันนะครับเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของจังหวัดยะลาด้วยคุณ